เกิดเหตุพายุถล่มลพบุรีหลายหมู่บ้านหลายอำเภอเสาไฟฟ้าล้มนับสิบต้นบ้านเรือนหลังคาปลิวว่อนบ้านพังหลายพื้นที่ไฟฟ้าดับตลอดทั้งคืนในขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขจากเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยเฉพาะที่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งได้เกิดลมพายุอย่างรุนแรงทำให้บ้านเรือนประชาชนหลายสิบหลังคาเรือนพังได้รับความเสียหายและเสาไฟฟ้าล้มระเนระนาดไฟฟ้าดับและฝนก็ตกลงมาอย่างหนักช่วงหัวค่ำฝนก็ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องและได้เกิดพายุรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเวลาประมาณ 21:30 น.พายุได้พัดเข้ากระหน่ำในเขตตำบลโพ9จันทร์นะครับพายุได้พัดเข้ากระหน่ำในเขตตำบลโพ9จันทร์อำเภอเมืองลพบุรีบริเวณหมู่ที่13โรงเรียนวัดบ่อเงินเจริญสุขในขณะชาวบ้านกำลังจะเข้านอนพายุได้พัดบ้านต้นหลังคาเปิดเสาไฟฟ้าหลายสิบต้นหักโค่นโดยเฉพาะที่บริเวณโรงเรียนวัดบ่อเงินเจริญสุขหมู่ที่13ตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองลพบุรีเสาไฟฟ้าได้หักทับหลังคาอาคารเรียนและรั้ววัดหลายสิบต้นบ้านเลขที่89/2เป็นบ้านของนายสมศักดิ์น้อยวิเศษเสาไฟฟ้าที่มีหม้อแปลงสายไฟฟ้าขาดพาดอยู่บนหลังคาและที่พื้นไฟฟ้าดับทั้งคืนโดยนายสมศักดิ์ได้กล่าวว่าช่วงประมาณ4 ทุ่มตนเองอยู่ในบ้านและได้มีฝนฟ้าคะนองและเกิดลมพายุมีเสียงเสาไฟฟ้าล้มดังสนั่นไฟฟ้าได้ดับวูบลงตนเองนำไฟสายมาส่องเห็นมีสายไฟจึงไม่กล้าเดินออกมาจากบ้านจนรุ่งเช้าจึงออกมายืนดูเห็นเสาไฟล้มระเนระนาดดังกล่าวสิ่งอย่างไรก็ตามทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคเหนือได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกมาทำการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนต่อไปแล้วส่วนค่าเสียหายคาดว่าไม่ต่ำกว่า5 ล้านบาทนิวส์24นิราทิพย์ศรี